วัสดีครับพี่น้องป้องปลายครับวันนี้ผมมีนัดกับคนดังครับพี่น้องที่สะพานมิตรภาพไทยลาวสามนครพนมคำม่วนกับศิลปินดังนักร้องไทยจังหวัดนครพนมครับน้องนิ้วก้อยกันนิกาแล้วก็บ่าวเอทีมงานบ้านนาแล้วก็บ่าวผู้ไทยดับเอ็กเวนเจอร์แล้วก็มีสองผัวเมียสุดหล่อคนงามแม่น้องปิ่นทีเอลแล้วก็บ่าวนิพนธ์คำจักรก้าของฝากของตอนสีไปฝากให้ทีมงานบ่าวนิพนธ์ครับกระติบเข้าครับเป็นสินค้าโอท็อปของชาวจังหวัดนครพนมครับที่นี่นี่ครับสารด้วยลายหนังสือแม่โขงออนทัวร์ครับตอนนี้ครับที่นครพนมครับลมหนาวมาฮอดแล้วครับใครที่มาเที่ยวนครพนมนี่ครับพี่น้องหาเสื้อแขนยาวหาเสื้อกันหนาวแบบหนามาลูกครับเพราะว่าริมโขงในช่วงเช้ากับแรงอากาศเย็นแห้งแล้วก็ลมค่อนข้างจะแห้งครับพี่น้องท้องฟ้าสุดยอดเลยวันนี้นี่ครับเกือบเลยผมกับบ่าวเตือนรถซอแซบครับเดินทางมาฮอดแล้วครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาว3นครพนมคำม่วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นบุญวาสนาครับได้พบคนดังของประเทศไทยครับบ่าวเตือนครับนี่น้องนิ้วก้อยกันนิกาครับผมเป็น FC ตั้งแต่เพิ่นไปร้องเพลงกลุ่มศิลปินน้องใหม่แต่ดาวครับพี่น้องครับฝากผลงานเพลงใหม่นะครับตอนนี้นะค่ะฝากผลงานเพลงแค่แอบฮักอ้ายนะคะมื้อนี้เฮากลับมาถ่าย MV นะคะอยู่ทางสะพานนะคะข้ามแม่น้ำโขงเนาะครับค่ะจังใดฝากพี่น้องซาปิกำลังใจให้แน่เด้อค่ะครับวันนี้บ่าวแม่โขงออนทัวร์มาทั้งตัวและหัวใจแล้วก็เอาของฝากมาให้ด้วยครับนี่ครับกระติบข้าวของฝากไทยนครพนมครับเขียนชื่อพิมพ์เป็นลายตัวหนังสือแม่โขงออนทัวร์ครับพี่น้องครับนี่ของฝากของต้อนสินค้าโอท็อปไทยจังหวัดนครพนมเด้อครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ยอดขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าว่าทีมงานบ่าวนิพนธ์คำตะการแล้วก็น้องนิ้วก้อยกติกาแล้วก็ทีมงานบ่าวอีทีมงานบรรณาแล้วก็บ่าวพุทธดำแล้วก็แม่ปิ่นน้องเอลมาเยี่ยมมาหยาบมาเที่ยวที่สะพานกันเลยภาพกับบ่าวตือรถเสียบครับมาหามาเล่นน้ำครับแล้วก็เอาของฝากของต้อนมาทำได้ไปโขงออนทัวร์นี่ครับกระติบข้าวนี่ครับยังมาต้อนสินค้าโอท็อปนี่ครับสินค้าโอท็อปนี่เป็นงานแฮนด์เมดเหมือนบ่อยเห็นจากสร้างสองเดือนครับนี่ครับแม่แหละครับอ่านโอ้แม่โขงออนทั่วปวดป้าติบเข่าครับของพี่สลักซื้อเป็นผ่องสุดยอดครับแม่ปิ่นกับลูกเด้อลูกสาวเด้อดิโอ้ครับปิ่นสองโอ้ขอบคุณครับขอฝากบ่เนี่ยครับขอฝากครับแม่นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าแม่พี่น้องคนอยากได้พี่บอลทุกคนเห็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีขายมีแค่เอฟซีเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณแม่โขงออนทัวร์มากๆครับสำหรับกระติบข้าวงานแฮนด์เมดจากมือเจ้าของเลยจากแม่บ่เนาะจากแม่ครับจากแม่แม่เป็นคนทำนี่วันนี้เราก็ได้เจ้าถิ่นอีกหนึ่งท่านครับครับผมแม่โขงออนทัวร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโขงเลยครับนี่ครับเป็นการที่สุดครับบ่าวเอครับเดียวดันเปิดผมจะพาไปเที่ยวเมืองท่าแขกไปกินปิ้งเบ้ครับผมครับแซ่บแห้งได้อยู่ท่าแขกนี่ขึ้นไปยังเจ้ายังครับยังนอนเดียวดันเปิดเอขึ้นไปตั้งแต่ทั้งกลางแล้วก็ขึ้นทั้งเหนือครับบ่ทันได้ลงมาทางนี้ครับแสดงว่าถ้าแขกยังไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวด้านเปิดผมจะพาไปทัวร์แล้วก็ไปกินข้าวปลานอนเต็นท์อยู่ไอ้ท่าฝรั่งแล้วก็เอาผู้สาวมานำไปเปิดตัวอยู่ฝั่งลาวเลยโอ้โหได้ๆเอาชุดไทยไปเปิดตัวอยู่แล้วได้แล้วครับนั่นแหละเอาคนรู้ใจข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งลาวเนาะเดี๋ยวรอฉีดวัคซีนพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวลาวด้วยกันเนาะด้านเปิดนะครับเนาะได้ครับได้ครับเอาฝากช่องนี้เจ้าเอาครับฝากพี่น้องครับผู้ใดที่เขามาบึงใหม่ๆครับฝากติดตามบ่าวเอทีมงานบ้านนาในเด้อนะครับเป็นกลุ่มยูทูบเล็กๆนะครับที่สานสัมพันธ์ความหักแพงระหว่างไทยและลาวนะครับโอ้สวัสดีพี่เตือด้วยสวัสดีครับเอาคุยกันเลยครับคุยกันเลยครั้งแรกครับเจอครั้งแรกครับติดตามคือกันครับติดตามหักแพงนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานบ้านนาเดี๋ยวครับเป็นไงเมื่อคืนในเรือไฟงามบอกโอ้งามครับงามสุดๆครับสุดยอดครับงามมีลีทาย FC นะครับสวัสดีครับผมผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์นะครับมื้อนี้มาหาแม่โขงออนทัวร์ที่ทิ่นนะครับที่บ้านเลยด้านหลังนี้งามครับโอ้ยอย่าไปเด้มื้อใดสิได้ไปครับเสียใจครับบ่ปีนี้กับปีหน้าด่านเปิดแน่นอนครับแม่นบ่แม่นแล้วครับฉีดวัคซีนเม็ด5ครับบ่าวผู้ไทยดำนี่ครับเพิ่นเป็นคนลงไหลบนเสนียดริมโขงครับในทุกๆปีในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่เพิ่นจะพาครอบครัวมาเที่ยวโดยเฉพาะถนนคนเดินหรือว่าพระธาตุพนมเนาะมาทุกปีเลยครับพี่น้องครับประกาศเมื่อวานนี้ผมเป็นไลฟ์สดทางไอทางเฟซเนาะทางเพจเนาะไอ้งานไหลเรือไฟโอ้พี่น้องเอคนเบิ่งลายแห้งครับพี่น้องคนเบิ่งเป็นแซนเลยครับพี่น้องตอนนี้หน้านี่เดี๋ยวพาไปทักทายไอ้คนดังหลากหลายช่องเลยครับตอนนี้ครับน้องนี่กําลังถ่ายอินวีอยู่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวทักทายคนสวยของบ่าวนิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปิ่นน้องเทียครับภรรยาสุดรักของบ่าวนิพนธ์ครับมาเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาว3ในบ้านโอ้
สียใจครับด่านยังบ่เปิดเด้อแม่นมาจอบเบิ่งซื้อดอกมากสักยาไว้ท่าเด้อสักยาไว้ท่าวัคซีนนะด่านเปิดเฮาไปเยี่ยมพยายามบ้านแม่ปิ่นน้องเอียวครับอยู่เมืองปากกลิ่งเนาะราคาด่านเปิดเนาะครับมื้อนี้มาจอบเบิ่งก่อนมื้อนี้จอบเบิ่งทางมาบ้านครับผมได้มาจอบเบิ่งทางมาบ้านกับมีแฮงแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับครูศรีวิไลครับนี่อาจารย์แต่งเพลงครับพี่น้องครับนี่คนดังอีกคนหนึ่งของประเทศไทยครับขั้นตอนนั้นเจ้าอยู่กับคนอื่นป่านนี้คือสิได้เป็นคุณนายคือสิบ่ทุกข์คืออยู่นำตายลูกตูนดีเนาะเมื่อพาเจ้ากินข้าวจำเจลดีครับท่อนนี้ดังใน TikTok นะผมขอโชว์บ้างท่อนฮุกของศิลปินในสังกัดผมบ่าวเต๋อล่อตัวแซ่บขอท่อนฮุกโชว์เนี่ยเอานี่คือศิลปินในค่ายผมในคงออนทัวร์สตูดิโอเอาลองบอกดูครับบ่าวเต๋ออ้ายฮักฮักฮักเจ้าผู้เดียวบ่คิดเหลียวสิเบิ่งแนมไผเห็นแล้วเอ้ยต่อลืมเหรออ้ายฮักเจ้าแต่น้อยจนใหญ่เด้ออ้ายฮักเจ้าแต่น้อยจนใหญ่ใหญ่ต่อครับเจ้าของผลงานไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมจำเนื้อเพลงมาได้ครับไปพยักฟังเต็มไปฟังที่ยูทูบช่องบ่าวตื่นโอ้โหเสียอยู่กับอาจารย์เดียวครับวันนี้ครับมื้อนี้นะครับพาเฮาอยู่น้ำกันจนฮอดแจ้งผมอาจจะได้เพลงฮักใหม่ก็ได้นะครับที่เฮาสิเอามามิกซ์ใส่กันเอามาเรียบเรียงใหม่ก็ได้ฮักเจ้าไผบ่เออเอาพี่เจริญมิกกันแล้วนะมิกแล้วนะเดี๋ยวตะกี้นี่ผลงานเพลงค่ายเจ้าของเนี่ยฝากเองได้อยู่แล้วบานี่ฝากผลงานเพลงค่ายของอาจารย์ภูหน่อยครับที่ช่องภูศิวิไลครับของค่ายอะไรค่ายชื่อค่ายลาแกนมิวสิกลาแกนมิวสิกแต่ว่าถ้าไปติดตามต้องที่ช่องภูศิวิไลนะครับติดตามผลงานครับทาง YouTube ช่องภูศิวิไลครับครับอยากขอฟังเพลงใหม่ที่ว่าถ่ายซิงเกิลวันนี้ครับของน้องนิ้วก้อยสักแผ่นท่อนทุกนะครับมาต้องให้พี่วะต้องขอบคุณบริษัทลาแกนก่อนว่าบริษัทลาแกนท่านไม่เก็บลิขสิทธิ์เลยต้องขอบคุณก่อนว่าสามารถทำเพลงได้ใช้ได้เลยครับเอาไปใช้ได้เลยครับนิ้วก้อยมันลองเต็มเพลงได้เลยครับนิ้วก้อยจะเจอนิ้วโป้ได้เลยครับเอาเลยครับค่ะฝากผลงานเพลงแค่แอบฮักอ้ายนะคะเร็วๆนี้กาซิมี่เป็นสิ่งลงในเบิงค่ะเป็น MV ครับค่ะเป็น MV ค่ะอ๋อเป็น MV เป็นเรื่องเลยเนาะครับเป็นเรื่องเลยมีเรื่องจบในเพลงครับจบในเพลงเลยเลือใจมายืนเข้าแถวต่อคิวฮักอายทั้งที่รู้เป็นไปบ่ได้เพราะว่าอายนั้นมีเจ้าของแต่ความใกล้ชิดคอยสะกิดต้องเข้าครอบครองรีบผูกหัวใจเฮาสองจะได้มาเป็นแฟนกันเอาเสานี้เนาะค่ะอุ้ยมากว่าท่านเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับมาไม่ทันแฟนเพจผมเพิ่งมาตะกี้นี่ว้าวคนจริงลูกดิเป็นห้องคือห้องครับไลฟ์สดทางเพจเป็นมีแฟนอะไรยังครับวันนี้เราเนี่ยตอนนี้บ้านมีนะครับบ้านมีแต่ว่าจังหน่อยบุเนี่ยครับนิวก้อยมาทำอะไรนิวก้อยต้องเจอกับไอ้นิวโปใส่นิวโปเอ๊ะไอ้นิวโปนิวนางนิวนางนิวนางครับนางกับนางสิดีล่ะอยากให้นิวก้อยนิวซี่โอ้พี่น้องครับขอซิมครับจัดซิมหนึ่งนะครับนี่พี่น้องนี่ครับข้อมูลยากมั้ยครับอันนี้อันนี้หน้ากากไหมหน้ากากหมูเนาะครับแล้วเลยครับนี่สุดยอดของเสียบนาวแรกของปีครับมื้อนี้เป็นบุญวาสนาของแม่คงอ่อนทั่วครับทีมงานบ่าวนิพนธ์คำตะกร้าแม่ปิ่นน้องเที่ยวแล้วก็อาจารย์ครูศรีวิไลครับเพิ่นมาร่วมแคมปิ้งนําน้องเอพิงไฟน้องเอร่วมกันลงความสุขของ
ผมว่ามันน่าจะไม่ได้น้อยครับยูทูบแบบแซ่ครับนี่คือบรรยากาศความสุขความม่วนของทีมงาน YouTube ภาคอีสานตอนบนกันไปนะครับทางทีมงานบ่าวนิพนธ์คำสักก้าและก็แม่ปิ่นน้องทีเอลทีมงานมานาแล้วก็ผู้ได้รับเอเวนเจอร์แล้วก็ผู้ศรีวิไลแล้วก็น้องก้อยกันนิกาครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจมาทักทายพี่น้องแม่โขงออนทัวร์ผ่านช่องแม่โขงออนทัวร์ครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทีมงานแม่โขงออนทัวร์เจอกันครับครับขอขอบคุณมิตรภาพดีๆครับพี่น้องทั้งนครพนมที่ต้อนรับเข้าเป็นอย่างดีนะครับเนาะขอบคุณทีมงานยูทูบแลนด์ดินแดนไอหนองสองฟองคงครับเป็นกลุ่มเล็กๆที่ร่วมกันสานสัมพันธ์ความหักแพงระหว่างไทยกับเราครับเอาเบาแขกตัวเอาเบาแขกครับผมปิดคลิปครับคำนี้แหละสวัสดีครับไอ้ฮักน้องคนเดียวบ่คิดเลี้ยวสิเบิ่งแหนมไผฮักแต่น้องแต่น้อยจนใหญ่ความสุขของอ้ายขอได้แต่ฮัก